สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหมอโอเล่นะครับจากบ้านนอกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันแรกนะครับหลังจากที่กลับมาจากเซาท์ซูดานนะครับก็ไม่รู้จะเตรียมอะไรมั่งก็จับผิดถูกอยู่ครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาใช้ยังไงบ้างนะครับก็เตรียมไปหมดอย่างเดียวตอนนี้ก็เอาสายเก่งหมวกพร้อมไว้ก่อนแล้วครับแล้วก็ตามด้วยสะพายเป้นะครับเป้เครื่องหลังนะครับก็จะมีของครบนะครับเตรียมไปก่อนนะครับขาดเหลือยังไงค่อยว่ากันเนาะและหลังจากนั้นนะครับเราก็อาจจะไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คู่กายนะครับมอเตอร์ไซค์คันสีฟ้านี่เองครับแต่ก่อนเนี่ยเอาไว้ขับแก๊ปนะครับคันนี้ซึ่งแรงมากครับคันนี้แล้วก็จะขับไปซึ่งบ้านพักกับกองร้อยนะครับที่เราจะไปนี้ก็อยู่กันไม่ไกลมากนะครับและสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คืออาคารพยาบาลนะครับที่โอเล่ทำอยู่นะครับเป็นอาคารพยาบาลตรงนี้จะมาประจำอยู่ที่นี่แหละครับส่วนตอนนี้ก็จะไปกองร้อยก่อนครับเพื่อจะไปรายงานตัวนะครับวันแรกในข้างหน้านะครับก็จะเป็นกองร้อยสชช.นะครับตอนนี้ซึ่งเขาได้เป็นหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับตอนนี้ได้มาฝึกกันที่นี่แต่ทหารใหม่ก็น่าจะลาพักแล้วครับตอนนี้เขาให้พักแล้วน่าจะฝึกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ทหารใหม่มาถึงกองร้อยแล้วครับไปรายงานตัวมารายงานตัวครับเอาหมวกเขาเปลี่ยนอยู่อ่ะโอ้ยเขาเอาขึ้นป่ะนะครับจะนี่จะเป็นเขาเรียกว่านายสิบเวนนะครับผู้รักษาการอย่างเข้มแข็งมาวันแรกก็เบิกปืนนะครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์พร้อมรบครับที่นี่รักเสียดน้ำเขาถือหรือเปล่าครับวันแรกนะครับวันแรก